พี่นิวเปิดรายการเลยดีกว่าค่ะวันนี้เรามีหลายข้อข้ออยู่นะอ้าวเป็นพี่นิวไม่ได้เตรียมอะไรไม,มาเลยนะไม่เยอะไม่เยอะน้องนิมสู้ๆูเดี๋ยววันนี้นิมจะเล่าประวัติในน้อยเล็กๆของวันวันเลนทนยนิดนึงด้วยค่ะนีไ่ไงไปเตรียมมาอย่างดีอ่ะ,อะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะนิมค่ะสวัสดีครับพนิวครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin Newbie Talk EP ห้าแล้วนะคะก็ใกล้เข้าสู่วันวาเลนไทน์แล้ววันนี้สิบสามกุมภานะคะอีกประมาณสี่ชั่วโมงจะเข้าสู่วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วเนาะวันนี้เราก็เลยมมาพูดกันในเรื่องของความรักกันนิดนึงวันนี้หัวกับหัวข้อวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่อง b i t c o อ n กับความรักค่ะขี้หนูนี ไมพี่นิวเกาหัวคะ่ะอ๋อคันหัวพอดีออไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะตออ่อเลยครับน้องนิมน้องนิมเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราออฟังอะวันนี้เออถ้าเราคุยกันเรื่องความรักของเราเนี่ยจะมีคนอยากฟังไหมคะเนี่ย เขาจะมันเขาจะมันมันไฟเ่าเหม็นเหม,ม็นกินความรักอะไรเงี้ยมีไหมโอเคงั้นเราจะไม่ <laughs> ไม่ลงลึกรายละเอียดมากเกินไปแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์อยากฟังอยากฟังเข้ามาได้นะคะ <laughs> <laughs> เอาเกี่ยวกับอืมจริงๆนี่มีแอบไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เฟ้นหาคำถามหรอไปถามเพื่อนๆในนอสเตอร์มาด้วยค่ะว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรเดี๋ยวอันนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนิมมีคำถามของนิ่มมาด้วยนิดนึงนะคะเอาเลยค่ะก่อนนะมีพลอยมีพอย,พอยตลกดิึงอะ่ะพี่นิวอย่าอย่าว่านิมนะ,ะจัดมาครับอะไรนะอะ <laughs> อ๋อ oh, พี่แชมป์บอกว่าอยากฟังเดี๋ยวเดี oh, <ๆ>๋ยวค่อยเล่าแล้วกันอโอเคโอเคได้ครับได้ได้พี่นิวคิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของบิตคอยอะไรที่แบบว่าเป็นจุดที่ทําให้คนชอบหรือว่าพี่หรือพี่นิวชอบที่สุดก็ได้คะ่ะอะไรที่ทําให้พี่นิวตกหลุมรักในบิตคอยคาถามจริง<ป> <laughs> ผมคิดว่ามัน การที่จะรักบิดคอยได้อ่ะคุณต้องเห็นว่ามันแก้ปัญหาอะไรได้ก่อนคือถ้าเกิดคุณไม่รู้จากปัญหาในโลกระบบเฟียดแล้วก็คุณเอาบิดคอยกลางมาผมค,คิดว่ารอยทางรอยไม่ชอบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าใจยากบางคนก็ไม่ได้อยู่ในสายเทคนิคชอ่ไหมมันก็ไม่รู้อยู่กันว่ามันทำงานยังไง d i f f i c u l t ี้ไพรเวทคีย์พับปิดคีย์อะไรไม่รู้บ้าบอคอแตกผมคิดว่า ถ้าคุณรู้แค่เรื่องบ t c o i n อย่างเดียวอะไม่ไม่ชอบบิตคอยหรอกอืมเหมือน d ด้เ l o p ล r อร์ะที่เขารู้เรื่องคอมพิวเตอร์รู้เรื่องโค้ดรู้เรื่องโปรแกรมใช่ไหม mm hmm. เขาก็อาจจะเคยแกะโค้ดบิตคอยคอเออแล้วยังไงก็น่าสนใจดีนะมาทำอีเทเรียมดีกว่าเห็นไหมทำสมาร์ทคอน a c t ได้มาทำเซลลสเทียดีกว่ามาทำดอชคอยมาทำเหรียญเนาะเอาเทนิคบิตคอยไฮเบสซี่คอยอะไรก็ว่ากระไายบ้า,า,าบอคอแตก คือการที่คุณจะรักบิตคอยได้ผมคิดว่าคุณต้องเห็นก่อนว่าบิตคอยมันทําอะไรให้คุณได้ซึ่งการที่คุณจะบอกได้ว่าบิตคอยมันทําอะไรให้คุณน่ะคุณต้องเห็นก่อนว่าปัญหาของคุณน่ะปัญหาที่โลกเรามีปัญหาที่บิตคอยนาเสนอทางออกปัญหาที่บิตคอยนาเสนอทางว่าฉันจะมาแก้ไขสิ่งนี้มันคือปัญหาทุกการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเริ่มต้นจากตระหนักรู้ได้ก่อนว่า มันมีปัญหาอยู่นะครูถ้ายังไม่ได้เริ่มจากจุดเนี้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะคุณไม่ได้บอกว่ามันเป็นปัหาก็จบถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดลงรักบิตคอยในอะไรก็บิตคอยมันแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านั่นแหละครับทันเลยอึ่งปัญหาอะไรอย่าให้เล่าเนาะมันเยอะนะอืมขออีกห้าชั่วโมงอะไรเยี้ยเนาะ <laughs> โอเคครัน้องนิ่มนะครับ น่าจะคล้ายๆกับนิ่มนะนิ่มชอบในความที่มันมีจํากัดแล้วมันไม่เฟ้อค่ะอืมแล้วก็มันก็ค่อยๆค่อยๆปล่อยออกมามันมันน่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจับตัวแต่ก็จับตัวยากเพราะว่ามันค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีจํากัดด้วยนะอะไรเงี้ยเราต้องแย่งชิงกันนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดที่นิ่มชอบส่วนตัวนะคะไปที่คําถามท็อปไปดีกว่าค่ะอ่า การจะเข้าบิตเข้าใจบิตคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเลยใช่ไหมคะพอพี่นิวเข้าใจบิตคอยแล้วเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่พยายามทำให้คนที่รักเข้าใจในบิตคอยซึ่งก็คือนิ่มเองอันนี้เข้า <laughs> เาข้าใจบิตคอยก่อนอาจจะเป็นแม่แม่พี่นิวจะ <laughs> นิ่มต่อ,อ, <laughs> อนะคะก็คืออ,อะไรอะไร,อะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้พี่นิวพยายามทำให้นิ่มเข้าใจบิตคอยค่ะ อืมก <ih unting> ็ไม่มีอะไรมากก็คือเมื่อเราเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็เขาก็ question สิ่งที่เราทำไงอ่านั่นแหละมันก็เลยแบบเหมือนยุงอ่ะเหมือนบินตอไปต่อมาวีใช่ไหมเราทำยังไงได้อ่ะบางทีเราก็ลำคาญเนี่ยแ้วก็ตกใช่ไหมเหมือนน้องนี้เหมือนกันตอนที่แบบว่าเราแบบว่า DCA Bitcoin ใช่ไหมเงินเหลือเก็บอยู่ดีๆก็ไปรับเวนเพิ่มอยู่ดีๆก็ การกินคุณภาพการกินการเที่ยวอะไรไม่มีไม่พาไปเที่ยวไม่ยอมอะไรวะกินหรูอยู่สบายไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวน้องนิ่มแบบว่าอยากไปญี่ปุ่นมาสองปีก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหมอ่าอาจจะติดโควิดด้วย<า>สี่ปีแล้วอ่ะโอเค <laughs> นั่น <laughs> เห็นไหมอยู่กันในความแค้นอยู่ในใจ <laughs> ก็นั่นแหละมันคือแบบว่ามันก็เสื่อมเกิดเฟสชั่นไงก็มีบางคนเลิกกันเลยนะเนี่ยมีคนในไลฟ์ <laughs> ชิพเนี่ยคือ หลังจากที่เขาเข้าใจบิตคอยเขาประหยัดอดออมการเปการพาผู้หญิงไปเที่ยวลดลงผู้หญิงเขาเขาไม่เข้าใจอ่ะเขามองว่าผู้ชายเขาเปลี่ยนไปอ่าสุดท้ายก็เกิดเป็นปัญหาครอบครัวซึ่งผมว่ามันก็จริงนะก็คือพอเราเข้าใจบิตคอยแล้วว่าเราจะเริ่มเหมือนรู้คุณค่าในะสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็อยากจะใช้ใจ่าย Energy ใช้ใจ่ายพลังงานเราอย่างใช้สมองมากขึ้นเนาะอยากจะประหยัดเก็บออมนั่นแหละ เมื่อเรามีเงินออมเมื่อเรามีเก็บออมถึงจุดหนึ่งแล้วเราค่อยมาสเปนเนาะคือเราต้องมีเซฟวิงก่อนเนาะผมอ่ะยังไม่มีเซฟวิงแล้วเป็นหนี้ด้วยอ่าตอนนั้นต้องยอมรับว,ว่าตอนนั้นมีบี้หนี้บัตรเครดิตด้วยเนาะเยอะ้วยหลายหลายแสนเนาะสามสี่แสนคนก็อาจจะงงไม่เป็นหมอทําไมมีบหนี้บัตรเครดิตได้คือการที่มีไรายได้เยอะไม่ได้แปลว่าเงินเก็บจะเยอะเนาะการที่มีเงินเยอะอ่ะคุณอาจจะสเปนเยอะกว่าที่คินหาได้ก็ได้คือมันมันก็ไม่แน่ถูกไหม เขามีคนพูดบอกว่าคนไม่สําคัญหรอกคุณเก็บเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องอ่าไม่สําคัญว่าคุณหาเงินเท่าไหร่มันสาคัญที่ว่าคุณเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็อันนี้แหละเนาะสุดท้ายแล้วก็คือผมก็ประหยัดนั่นแหละแล้วส่วนนองลิมก็แบบอืใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบว่าไม่พาไปเที่ยวนะดนีก็งอแงใช่ไหมผมก็ว่าเนี่ยเปิดอาจารย์พริยะให้ฟังเลยเนาะอ่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เข้าใจนะผมก็อธิบายให้ฟังเป็นฉากฉากฉากก็ไม่เข้าใจไปเปิดพิบิดเนี่ยสุดท้ายก็เข้าใจ ช่ไหมปัญหาที่ขันเราเลยเก็บเก็บข้องหมุนหมองใจหรือว่าสงสัยว่าแฟนเราทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรเก็บออมในอะไรมันก็คี่ใครหมดผมถือว่าคนที่เป็นสามีภรรยามันเหมือนคนคนเดียวกันใช่ไหมทางในทางกฎหมายเนาะคุณจะทําธุรกรรมคุณจะเซ็นนั่นนู่นนี่เนาะเซ็นแทนกันได้เวลาแบบคนนึงประสบอุบัติเหตุเซ็นรักษาเขาก็ให้ภรรยามาเซ็นใช่ไหม ฟันนั้นสมมติว,ว่า,าสามีไม่ได้สติเนี่ยภรรยาเซ็นแทนได้อะไรเงี้ย <Okay. S 1> มันคือมันคือเหมือนคนคนเดียวกันเนาะก็ผมว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยเปิดใจคุยกันด้วยอืมเพราะว่าหลายคู่อ่ะก็คือผมไม่ไม่จัดแล้วกันนะว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่าที่ผมเห็นอะ่ะถ้าเกิดเรื่องการเงินเราเคลียร์กันไม่ได้ว่าเงินเก็บส่วนนี้เราจะใช้เงินส่วนนี้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะ,ะไม่ได้เปิด ใจเคลียร์กันคุยกันอะ่ะมันจะสะสมปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาระยะยาวได้เนาะนั่นแหละมันก็เป็นที่มาของว่าคิดคอยมันเป็นเงินอะ่ะเออมันมันก็ต้องเข้าใจเรื่องการเงินเข้าใจมุมมองในการเงินการใช้ชีวิตการเก็บออมให้มันตรงกันมันก็เลยมูฟออนไปได้ก็จริงๆงผมอาจจะเป็นคู่ที่โชคดีก็เลยนะเพราะว่าหลายคนยังเห็นว่าแฟนยังมาถามอะ่ะกำไรเท่าไหร่ละหายเมื่อไหร่ขายได้ยังใช่ไหมบางทีมันก็ โอเคแหละเข้าใจเขาเราจะไปออเรน์พิวเขาอะยากแต่พอเขาเข้าใจแล้วมันก็สบายใจกว่าะเออมันเข้าใจแล้วอะมันก็ไม่เกิดคําถามที่แบบเหมือนเพื่อนร่วมงานมาชอบมาถามผมอะเนี่ยได้ข่าวบิตคอยล์ลงนี่ <c oughs> หรือไม่ก็แบบบิตคอย์ขึ้นเฮ้ยเศรษฐีไว้เศรษฐีแบบอะไรเงี้ยคือแบบใช่ไหมมันก็มันก็มันก็ไม่เกิดคําถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะมุมมองของเรากับนิมกับผมมันตรงกันแล้วไงเอ,อประมาณนั้นนะครับ่าแม่ก็เหมือนกัน <c oughs> ต่อด้วยแม่เลยคือแม่เนี่ยโหคืหเอ,อเป็นคนที่ค่ะว่าช่ชอชยูลเนะเก็บเงินในสาสารกรออมทรัพย์ครูอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้เขาก็ยังเก็บอย<อ>ู่นะไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าเขาไม่เก็บนะเพียงแต่ว่าพอเขารู้ว่าเราแบบยังไงอ่ะเก็บออมในบิตคอยอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบว่าเฮ้ยลูกไปเล่นชายลูกโซ่แม่บอกแล้วไงไม่ให้เล่นการพนันอะไรเงี้ยเนาะ งคือเขาก็เสียใจอะที่ลูกอยู่ดีๆก็ไปติดกันฮานันสมมุติว่าเราเป็นแม่เราควาเป็นเราไม่รู้เรื่องบิตคอยถูกไหมเออแม่ไม่สบายใจการที่เราออเรนผิวคนที่เรารักแกพอเขาเข้าใจมุมมองการเงินมุมมองบิตคอยของเราแล้วอะเขาก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกอ่าเขายังไงอะไม่สบายใจแล้วไงใช่ไหมรู้ว่าลูกกาลังทาอะไรสิ่งที่ลูกกาลังทามันไม่ใช่ใช้ลูกโซนะ คือพ่อแม่แม่คนหรือผู้ปกครองเราก็สบายใจใช่ไหมเออมันก็เหมือนเคลียร์ปัญหาตรงนี้เหมือนกันคือเข้าใจก็ดีกว่าไม่เข้าใจอ่ะในความเห็นของผมนะเออประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมอันก็เป็นแรงผลักดันทําให้เราต้องต้องไปออนแรงผิวเขาอะน้อ,ะองนิ่มต่อเลยครับค่ะสําหรับนิ่มว่ามันก็ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะคะเหมือนว่าถ้าเรารู้เข้าใจคนเดียวแล้วก็แฟนเราไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนเรายังไม่เข้าใจเป้าหมายของแฟนเราเรา เป้าหมายของเราสองคนอะ่ะมันมันควรจะไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะช่วยกันพยุงกันไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าคุณผู้ชายทั้งหลายเนาะถึงแม้ว่าแฟนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ขอให้เขามีความเข้าใจนิดนึงนั่นแหละเพื่อที่จะได้อ่าไม่ขัดแย้งกันไม่ขัดแยง้งในคนในครอบครัวเนาะแล้วก็จริงๆมันก็สําคัญนะคะถ้าสมมติว่า ถ้าพี่นิวรู้เรื่องบิตคอยนคนเดียวแล้วนิมไม่รู้อะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนิมจะใช้บิตคอยน์นิมจะนิ่มจะทํายังไงอะเดี๋ยวไปโดนหลอกอีกใช่ไหมใช่ค่ะก็ตอนแรกตอนแรกมันก็ค่อนข้างจะยากนะยากสําหรับนิมเพราะว่านิมแทบจะไม่แต่ต้องอะไรเลยคอมพิวเตอร์ก็เล่นแทบจะเป็นได้แค่แค่บางโปรแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่มันจําเป็นอะมันก็ต้องเรียนรู้อะค่ะก็ เออนั่นแหละพอเราให,ให้ความสําคัญอะไรมันก็ใช่มันก็ต้องต้องเป็นให้ได้ตอนนี้ตอนนี้เอาไปเอาบิตคอยซิงไหมไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ซิ่ง <laughs> รอเล่นรอเล่นรอเล่น <laughs> เออก็นั่นแหละครับ <laughs> ก็คือการที่เรารู้คนเดียวแล้วก็แฟนไม่รู้เรื่องแล้วแฟนเกิดความไม่สบายใจเออันเนี้ยผมว่าสําคัญเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่จุดประกายที่เฮ้ยไปเล่าให้แฟนฟังหน่อยหรือไปทําให้ คนที่เรารักคนที่เป็นห่วงเราเขาเอาจจะเป็นห่วงเราแต่เขาไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมพอเขารู้เรื่องแล้วเขาเขาก็ไม่เป็นห่วงเราให้เกิดความสบายใจมันก็เป็นจุดที่ผมว่ามันก็สําคัญนะใช่ไหม,มค่ะแล้วไม่รู้ว่าคนทางบ้านอ่าเพื่อนๆเป็นกันไหมนะคะก็คือพี่นิวพอเข้าใจบิตคอยนี่ยคือเปลี่ยนไปแบบมันมันเร็วเกินอ่ะบางทีม, <laughs> มันเร็วมากจนนิ่มตั้งตัวไม่ทนันออกไปเที่ยวน้อยลงอาหารการกินเลือกกินมากขึ้นอะไรวะ แล้วก็เก็บออมแล้วก็แทบจะไม่เที่ยวเลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงไปรับเวนไปรับเวนด้วยไปรับเวนรับเวนหมเวนจนแทบจะไม่มีเวลาให้นิ่มให้ครอบครัวอะไรเงี้ยมีเดือนหนึ่งอะหยุดสองวันจําได้ว่ามีเดือนหนึ่งอะวันหยุดทั้งเดือนสองวันแล้วตัวเองทํางานหนักจนจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็ดีละดีขึ้นละเพราะว่าพอนั่นแหละก็อันนี้น โ <Okay S 2> อเคค่ะเรามีเป้าหมายที่จะเก็บออมเนาะพอถึงจุดที่เราเก็บออมได้สําเร็จเราก็สเต็ปออกมาใส่ใจเรื่องอื่นเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่ผมจะไม่รับเวแล้วเนาะพอละเนาะเออมันมันไปละเอาไปใช่มันมันเรารู้ว่าเราพอแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแค่นี้นะมันให้บิตคอยมันก็คือให้ความสบายใจเรานั่นแหละประมาณนั้นไปที่คำถามต่อไปอันนี้ของนิ่มพี่นิ่มเตรียมมานะคะบิตคอยทำให เรารักขึ้นมากยังไงบ้างเรารักกันมากขึ้นไหมคะพี่นิวตั้งแต่รู้จักบิทคอยเนี่ยพี่นิวคิดว่างไงอืม <laughs> ไม่รู้เหมือนน่าจะรักเท่าเดิมไม่รู้สิผมไม่ได้แบบว่าเป็นคนโรแมนติกอินดี้อะไรขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มันก็แค่นั่นแหละถามว่าเราอยู่ด้วยกันแฮปปี้ขึ้นไหมก็ มากขึ้นนะเอาจริงๆก็คือหลังจากที่แต่งงานกับน้องนิ่มอะเอาจริงๆผมกับน้องนิ่มไม่ค่อยได้คุยกันรู้สึกอย่างกันไหมถึงแม้ว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันนั่นนูน่นนี่น้องนิวพี่นิวก็จะเอาแต่เล่นมือถือบ้างใช่ไหมมาถึงบ้านหมเวนดึกๆหงุดหงิดกับคนไข้ขุดหงิดก,กับพยาบาลใช่ไหมมาถึงปุ๊บก็ทะเลาะกันก็มาเล่นเกมไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยน้องนิ่มก็พยายามเลกร้อห่อมใจพี่นิวก็ไม่สนบางทีก็หลับไปกอนเนี้ย มีแบบว่านั่งคุยกินข้าวนั่นนู่นนี่เออพอพอรู้สักบิดคอยก็รู้สึกว่าใส่ใจคนรอบข้างเยอะขึ้นนะอืมใช่ไหมแล้วก็มีเวลาคุยกันเราได้ทำไลฟ์ชิปด้วยกันได้แหละเนาะมันก็เลยต้องคุยกันเยอะซึ่งแรกๆตีกันเยอะมากนะจนแบบว่าพี่ตั้มต้องเรียกมาปรับภัศนคตินั่นนู่นนี่นี่มันก็แอบไปแบบว่าเข้าดิสก่อนร้องไห้ใช่ไหม เราได้ใช่ไหม <laughs> บอกพี่นิวเนี่ยดูอะไรเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละสุดท้ายก็คือเหมือแนบบเราได้เฟซได้ได้มาคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วกันเนาะตอนนี้ก็คือนิ่มก็เข้าใจส่วนของตัวเองเข้าใจพี่นิวเนาะพี่นิวก็เข้าใจน้องนิ่มมากขึ้นเออก็ดีครับหลังจากรู้จักบิตคอยเราก็รู้จักกันมากขึ้นนะคนับที่จริงๆคบกันมาแปดปีแล้วเนาะหลังจากรู้จักบิตคอยรู้สึกว่ามันมันเหมือนได้เผชิญหน้าเออไม่ใช่ ได้ได้มาปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเนาะ,ะความผูกพันก็มากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วกันนี่ว่ามันทําให้เราได้คุยกันมากขึ้นอะว่าเราอ่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะพัฒนาตัวเองยังไงเราอยากจะมีเป้าหมายอะไรที่เราจะค่อยๆไต่ไปนนด้วยกันอะไรเงี้ยเป้าหมายปีสองพันยี่สี่ก็มาทําบอร์ดนั่งแปะสติกเกอร์กันเนาะปีน,นี้ไม่เคยทํานะมึงมาทําปีนี้ <laughs> S <S 2> <S 2> แต<ล>่มันก็มันเป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะมันมันเหมือนมันมีเวลาให้เราค้นหาความหมายในชีวิตของเราอะ่ะมันมีเวลาให้เรามาค้นหาสิ่งที่เราอยากทําแล้วทําแล้วมีความสุขก็คือเราอยากมีชีวิตที่มันดียิ่งขึ้นไปยอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้กันค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <L> แล้วก็อันนี้สุดท้ายก็มีอาเตือนนิดนึง,งข้อควรระวังข้อควรคําเตือนในช่วงที่มันจะเข้าสู่อ่า บลันเนาะพี่นิวจะเตือนหนุ่มๆม,มีคําเตือนอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโรแมน์แกมต่างๆนั่นนะ <c oughs> อันนี้ความรักกับบูลันผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่จริงๆว่า <c oughs> แต่ว่าโรแมน์แกมคือยังไงอะบิตคอยเฟิร์สครับเมียเลเทอร์คตินี้ก็ยังถูกต้องเสมอก็คือเมื่อคุณมีบิตคอยคุณจะมีภรรยาเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะมีกี่คนก็ได้อไม่ใช่ คุณจะมีภรรยาคุณมีมีเงินแล้วคุณจะมีเวลาหาภรรยาดีๆเอออย่างนี้ดีกว่าแล้วพอคุณไม่ได้เล่งรีไปโหมเวนโหมงานรับโอทีสองจ็อบสามจ็อบสี่จ็อบเมื่อชีวิตคนสีเคียวคุณก็จะมีเวลามาดูแลพัฒนาตัวเองเนาะกลุ่มผู้หญิงที่คุณจะเจอเนาะก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เหมือนมีคุณภาพมากขึ้นอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูถูกผู้หญิงคนไหนนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็คือ สังคมหรือตัวตนที่คุณเป็นอยู่อ่ะมันก็จะดึงดูดคนที่มีลักษณะระดับเดียวกันเข้าหากันเนาะถ้าคุณเป็นคนที่อ่าดูแลรักษาสุขภาพให้ดีคุณมีฐานะการงินที่มั่นคงเขาคุณก็จะดึงดูดผู้หญิงกลุ่มที่มันอ่ากลุ่มผู้คุณภาพที่มันดีขึ้นมาได้เนาะเขาก็จะเข้ามาหาคนเองคุณอาจจะไม่ต้องจีบมากก็เลยถ้าผู้หญิงเขาก็จะต้องหาผู้ชายที่มีความมั่นคงทั้งทางการเงินทางด้านสุขภาพไม่คีโรคใช่ไหมประมาณนั้นนะครับซึ่ง มันก็ถูกก็คือบนะิตคอยเฟิร์สเนาะมีความมั่นคงในีวิตเฟิร์สและภรรยาหรือผู้หญิงหรือคู่ครองหรือการสร้างครอบครัวมันก็จะตามมาเองแต่มาบน,นั้นเนาะยิ่งเป็นผู้ชายนะเนาะจะต้องรีบเลยนะครับผู้ชายนี่แบบว่าน้องอิดเนี้ยขอให้น้องอิดมีแฟน <c oughs> ไม่ต้องนะเดี๋ยวน้องอิดเขาพร้อมเขารู้สึกมั่นคงแล้วเขาค่อยๆเฟ้นหาอาจารย์ขิงอะไรเนาะอ่าบิตคอยเฟิร์สเมลเลเตอร์ก็ชัดเจนอาจารย์ขิงจ่ต้องรีบเลยเพิ่งไม่ถึงสามสิบด้วยซ้ำใช่ไหม อาจารย์ขิงก็เทคเทคหยุดทามครับเดี๋ยวผู้หญิงที่ดีๆเขาก็จะโครจรมาเจอเราเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทํำยังไงใช่ไหมอ่าคุณก็สู้ๆนะคุณก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพถูกไหมอ่าดูแลหุ่นอะไรก็มาไปเป็นแม่เปิดแม่คนอ่ะผมรู้สึกว่าผู้ชายเขาก็หาแม่ของลูกแหละใช่ไหมเขาไม่ได้หาเขาไม่ได้หาผู้หญิงไปทำอย่างอื่นนะท้หม <c oughs> ประมาณนั้นเนาะซึ่งผู้หญิงไม่คอมเมนต์ล้กันผม คอมเมนต์แต่ผู้ชายแล้วกันเ,เรื่องผู้หญิงโยนให้ต้องเนิ่มดีกว่าเออต้องนิ่มว่าไงมีคำนแาแนํมกับบิตคอยน์่ผู้หญิงไหมทั้งผู้หญิง <c oughs> ผู้ชายเลยแล้วกันค่ะมันช่วงที่บิตคอยเป็นกระแสะมากๆอ่ะมันเคยมีข่าวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรแมนส์โรแมนส์แกรมแกมก็คือคนที่มาหลอกลวงในช่วง มาหลอกพอเขารู้ว่าเรามีสินทรัพย์อะไร<ด>สัก<ด>อย่าง<ด>แล้วเขาเข้ามาเออเข้ามาหลอกล่อหลอกลวงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเตือนว่าอย่าไว้ใจใครมากให้ให้ใหอ่าให้มีสติเนาะให้มาให้มีสติให้ให้ระวังตัวกันด้วยนะคะหนุ่มหนุ่มหนุ่มสาวสาวอืมและแหละมันก็จะมีมิจฉาชีพใช่ไหมมันก็จะมีคนดีดีจริงๆที่เขาก็จะมาหาแฟนเหมือนกัน ก็มีสติแล้วกันนะคบกันยาวๆอ่ะคือผมกับน้องนิ่มคอาจริงๆก็ไม่ได้คบกันยาวนะอ่าเล่าเรื่องเราเลยได้ไหมอ่ะอ่ได้ได้อะค่ะใครเล่านิ่มเล่าก่อนดีกว่าหรือผมเล่าก่อนโอ้โแย่งกันละแยงกันเอาไปใช้เกี่ยงกันนี่เขาเรียกว่าเกี่ยงกันใช่ไหมพี่นิวดีกว่าพี่นิวเล่าก่อนก็ได้โอเคโอเคก็คือในชีวิตความรักของผมเนี่ย คือผมอาจีพผู้หญิงไม่เป็นใช่ไหมก็ตอนเด็กวัยรุ่นผมไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรั้งนั้นเลยก็คือเป็นในกลุ่มเด็กเด็กสยามอะ่ะเด็กที่แบบว่าไม่ใช่เด็กไปเที่ยวสยามนะเด็กที่แบบไปนั่งอยู่ตรงสยามไปเข้าเรียนพิเศษที่สยามเลิกสี่ทุ่มทุกวันแปดโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าตื่นมาเรียนหนังสือห้าโมงเย็นไปเรียนอาจารย์อุ๊ไปเรียนแอปพลายฟิสิกส์ไปเรียนเลขอั ope, นนะบยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ เอ,อไปเรียนภาษาไทยดาวองอะไรอย่างใช่ไหมเออภาษาอังกฤษอะไรวะครูสมศรีเอออะไรประมาณนั้นอะคือเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนอย่างเดียวสิผู้หญิงไม่เป็นใช่ไหมก็มีแฟนคนแรกนู่นเลยจะจบละตอนนั้นปีหกอืมอีกปีหนึ่งจะจบจบเสร็จก็ไปใช้ทุนนั้นกันอ่าแล้วก็เลิกกันเนาะก็ไม่มีอะไรก็คือพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงไม่ชอบเราเออพูดง่ายงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มา ก็เลิกกันไปก็แฟนคนที่สองคือน้องริมเลยเออก็จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะแม่ก็พยายามหาแฟนให้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจคุมถุงชนเกินอะ่ะเออเพราะเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมมีแบบว่านักบัญชีนีนักอะไรไม่รู้อะ่ะหามาให้ <laughs> หลายคนด้วยนะ,ะเออเป็นลูกของครูเป็นเป็นครูด้วยกันอะไรเงี้ยแบบว่ามีแบบมาคุยแบบวางแผนเนี่ย ถ้าแต่งงานกับเขานะเนี่ยจะมีห้องแถวไม่เปิดคลินิกอยู่ด้วยกันอะไรแบบจินตนาการไปไกลเลยผมว่าแบบว่าอย่าอย่าไม่อันนี้คือแบบครบครบเพื่อหวังผลประโยชน์ชัดเจนอ่ะคือผู้ใหญ่เขาก็วางแผนอย่างงี้ยเนาะอ๋อแต่งงานคนนี้ดีสิเนี่ยเขามีที่ตรงนี้นะเรามีกิจาการตรงนี้นะคือแบบคนแก่หัวโบราณนะเป็นมาบาานั้นแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่ะนั่นแหละผมก็เลยหาแฟนเองนะสุดท้ายก็มาเจอน้องนิ่มเนาะ เออน้องนิ่มก็ตอนนั้นก็รู้จะกเพิ่งรู้จักกันแล้วก็น้องนิ่มบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนพอดีใช่ไหมเลิกกับแฟนได้ประมาณสามเดือนใช่ไหมประมาณนั้นใช่ค่ะเออแล้วก็ก็รู้จักกันแล้วก็คบกันเร็วผมรู้สึกอะไรที่มันคลิกอะไรที่มันใช่อะถึงวันแล้วมันก็ไปเองคบกันสปีดในการแต่งงานกันเร็วมากคบกันสองอาทิตย์ใช่ไหมขอเป็นแฟนเลยแล้วก็ครึ่งปีเนาะก็มั่นมั่นเสร็จก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลย ล้วย้ายมาอยู่ด้วยกัน1ปีครบก็แต่งเลยเนาะอันนี้ก็เข้าปีที่8ละคือแบบฟาส t แพ็กฟาสต์แอนด์ฟูเลียอันนี้คือมุมมองของผมนะอ่ะลองเล่ามุมมองของน้งนิ่มดูมุมมองของนิ่มนะคะตื่นเต้นอะ,อะมีคุณนัตตี้พี่นัตตี้มาเซลเอความรักเกิดในเรือโรงพยาบาลคุณหมออะไรอะคุณหมอสุดเนิร์ดกับ ผู้ช่วยพยาบาลสูตดติงต้องเอไม่ได้ดีไม่ได้ดิน,มนิมอะไรดีอ่ะไม่เอา <laughs> อ่ะคือความรักเกิดจากในโรงพยาบาลเนาะพี่นิวพี่นิวเป็นหมอนิ่มเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะซึ่งนิ่มเนี่ยอยู่แผนกโอพีดีสูตินารี แล้วพี่นิวอะ่ะเป็นในส่วนของโอพดีผู้ป่วยทั่วไปซึ่งอยู่คนละตึกเลยค่ะอยู่คนละตึกเลยแล้วก็เคยเจอกันครั้งหนึ่งตอนพี่นิวมาต่อเวนมั้งคะเคยเจอแป๊บเดียวแล้วก็อ๋อคนนี้เหล่หมอจตุพรแล้วก็ไม่ได้อะไรเนาะเจอกันครั้งแรกพี่นิวก็บ่นละร้อนจังเลยครับเปิดแอร์ให้หน่อยได้ไหมเลยประมาณเนี้ยเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็ <c oughs> แล้วแล้วก็หลังจากนั้น <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนิ่มก็ลงเวนไปไม่เจอกันละแล้วก็ มันมาบังเอิญเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่นิ่มต้องไปเข้าเวน OPD ตอนเย็นนะคะก็คือเข้าเวนตั้งแต่5้าโมงถึงสีทุ่มประมาณนี้แหละซึ่งมันเป็นเวนผู้ผู้ป่วยทั่วไปแล้ววันนั้นพี่นิ้วก็อยู่เวนพอดีแล้วนิ่มก็ได้รับหน้าที่ไปเป็นหน้าห้องหมอหน้าห้องแพทย์ก็คือคนที่จะไปอยู่กับแพทย์ตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาตรวจอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําหน้าที่ เรียกคนไข้หรือว่าดูแลความเรียบร้อยให้ให้แพทย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันมีคนไข้มันมีคุณแม่พาเด็กมามั้งคะมามาตรวจในห้องตรวจเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพอคนไข้ออกไปละแล้วพี่นิวก็ถามว่านิ่มถ้านิ่มมีลูกอ่าถ้าป่วยเล็กๆน้อยนิ่มจะพามาหาหมอไหมอะไรอย่างงี้พี่นิวคำถามพี่นิวนะคะแล้วนิ่มตอบว่าอะไรเลยไหมอืม นิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนิ่มยังไม่มีแฟนแบบว่าให้ท่าเต็มๆด้ไหมตอนนั้นตอนนั้นตั้งใจใช่ไหมตอนเรภาพมาตอนนั้นอ่อยหมอถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันก็เรายังไม่มีแฟนอ่ะเรายังจะก็ยังไม่มีแฟนไงมันก็ยังไม่คันสเต็ปไปเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อยแพทย์ใช่ไหมโอเคก็ไม่เหมือนกัน หม่มคือ,อตอนนั้นอ่ะค,คือพ่อแม่เขาอ่าตอนนี้ตอนนั้นคือผมมันยังเด็กยังเป็นหมอวัยเด็กไงคือจริงจริงเนี่ยสิ่งที่เขาพาลูกมาหาหมอเขาไม่ต้องการยาไม่ต้องการอะไรเขาแค่ต้องการรีแอชชัวร์แพ้อ่ารีแอชชัวร์ว่าลูกเขาไม่เป็นไรแค่นั้นแหละคือเป็นความกังวลของพ่อแม่แต่ตอนนั้นนั่นคือยังเป็นหมอจบใหมย่ยังห้าวไงมึงพามาทำาไรวะไม่เห็นมีที่อะไรเลยอะไรแย่เนาะันนี้คิดในใจนะก็เลยบ่นกับต้องนิ้มไปแต่ว่า นั่นแหละมันคือแค่พ่อแม่เด็กไม่สบายใจแพทย์ก็มีนะที่รีแอช,ชัวไปก็คือแบบให้ความมั่นใจไปว่าอ่าเด็กรูกคุณไม่เป็นอะไรนะเออเขาต้องการแค่นี้ก็เขาก็เลยพามาจริงๆตอนนี้เข้าใจแล้วนะเออตอนนั้นอะเป็นไม่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่ะว่าหมอจุพภรไม่ตรวจคนไข้ไม่ใช่นะ <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นยังแบบว่าไม่รู้ไม่เข้าใจหัวอกพ่อแม่เด็กแล้วกันอ่าตอนนี้เข้าใจดีละก็เลยบ่นน้ำน้องนิ่มเนาะเออตอนนั้นนิ่มก็ให้ท่ามาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จีบเลย ต้องขอขอบคุณคุณแม่คนนั้นนะคะที่พาลูกมาทําให้เออเนาะพี่นิวต้องไปสืบแล้วคนนั้นเป็นใครไม่ไม่ต้องละผ่านผ่านมานานแล้วผ่านมานานแล้วเออก็ประมาณนั้นค่ะอันนึนก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่เรานั้นมาสองอาทิตย์เริ่มคุยกันเออแล้วกลายเป็นแฟนกันภายในสองอาทิตย์เป็เร็วนาะแล้วพี่นิวไปทํายังไงต่อนะคะนิมจําไม่ได้ละให้พี่นิวเล่าต่อเดยวก็หลังจากที่รู้ว่าไมปตรงเล่าละย้อนคนนีมั้ง ก็จีบเลย่นั้นแหละแต่สองอาทิตย์ก็ขอเป็นแฟนเออประมาณนั้นนัดกินข้าวก่อนมั้งถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมนัดกินข้าวที่เซนทันเออประมาณนั้นโยไม่มีอะไรหรอกขั้นตอนการจีบก็เหมือนจีบผู้เอไปอ่ะพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาไปนั่นนู่นนี่เออซื้อของไปให้ใช่ไหมตอนขึ้นเวรเออเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้าดูแลให้ดีแค่นั้นแหละการจบผม ลักเจีบแบบระบบเฟียดนะคะทุกคนก็คือป้อนป้อนอาหารอ้วนอวนขุนเดงใช่ <c oughs> จากนิ่มน้ําหนักจากน้ําหนักสี่สิบต้นต้นสี่สบเอ็ดสี่สองอะเด้งไปสี่สิบแปดอะทุกคนเด้งไปตอนนั้นอวนอวนตบแบบว่าสิเออก็คือนิ่มนิ่มค่อนข้างตัวไม่สูงมากนะคะก็น้าหนักพอมันมันขึ้นเนาะมันก็จะอ้วนง่ายอะเลย <c oughs> สูง ว้วนสูงสุดในชีวิตก็คือประมาณ48ที่พี่เนียวขุนนั่นแหละคะ่ะอโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะแต่ว่าจริงๆความรักมันก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เรียบง่ายมันก็มีค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากมายเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยตอนเริ่มต้นเลยนะคะนิ่มนิ่มไม่มั่นใจเลยนิ่มเป็นผู้ช่วยพยาบาลรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะก็เป็นแค่ผู้ช่วยพยาบาล เงินเดือนก็แค่น้อยนิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นถึงหมอเลยนะเขาเป็นถึงหมอเลยแล้วเขาคิดอะไรวะมาจีบเราได้ยังไงอะไรเงี้ยเขามาเล่นเล่นหรือเปล่าจะมาจีบเราจีบเราเล่นเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเ้ารู้ความจริงแล้วจะบอกว่าเนี่ยจีบผู้หญิงคนที่สองในชีวิตตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมจีบไม่เป็นู่แล้วก็ มันมีกำแพงสำหรับนี่มันมีกำแพงเพราะว่าพี่นิวเป็นหมอแล้วก็สังคมค <น S 1> ของหมอเนาะรอบข้างก็มีมีแบบมีแบบขัดขวางแล้วผู้ช่วยพยาบาลก็ใฝ่ไฟ่ด้วยเออเล่ามาฟังหดีอยดิเป็นยังไงในพูดในส่วนของสังคมก่อนสังคม <c oughs> ของพี่นิวอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบไปกินอาหารดีๆไปที่เที่ยวดีๆคบคนอีกระดับหนึ่งอะ่ะแต่ว่าเราเป็นผู้ช่วพยพยาบาลแล้วก็คบกัน กับเพื่อนเพื่อนผู้ช่วยพยาบาลกินอาหารง่ายๆอาหารตามสั่งเซเวน่นนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างจะปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเราก็ไม่ได้อยากกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราอยากไปกินส้มตำอะไรเงี้ยบางทีก็มีทะเลาะก,กันอยู่นะเรื่องเรื่องอาหารการกินแต่ตอนนี้หลังๆมาเริ่มเริ่มค่อนข้างโอเคปรับตัวละอ่าอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งก็คือคนรอบข้างเนาะเพื่อโรมง,งานนี่แหละใช่ไหมเพื่อนรมงานของ ของนิ่มด้วยแต่ว่าของพี่นิวนิ่มไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนเพื่อนโรงงานก็คือไม่เห็นด้วยเลยว่าหมอนิวนะเจ้าชูนะอะไรอ่ะนิสัยไม่ดนะีอะไรไม่รู้อ่ะเยอะอยู่เยอะเหมือนกันแบบว่านิ่มน่าจะไปเจอหมอหล่อดีๆกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เชื่อเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองค่อยๆ<น>ศึกษาค่อยๆคบกันมาใช่โดนโดนทรัใช่ต้องต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ เออมันก็มีเรื่องราวมากมายเนาะมันก็ไม่ง่ายหรอกนี่ว่าทุกๆทุกๆความสมพั์นะมันก็ต้องมีทะเลาะบ่แวงกันบ้างแต่ว่าในวันที่เราทะเลาะกันอ่ะเราเราตั้งคาถามกันว่าเราทะเลาะกันเพื่ออะไรเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งชนะหรอหรือเพื่อให้หาข้อตกลงให้มันเขาเรียกว่าอะไรหาฉันธรรมติร่วมกันใช่หาฉันธรรมติร่วมมืนกันแล้วก็เป้าหน่ะเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรอ่ะ คือเราอยากจะแยกทางกันหรอที่เราเทะเลาะกันเนี่ยหรือเราเรามีเป้าหมายที่จะเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเราค่อนข้างจะคุยกันด้วยปัญหาด้วยด้วยอะไรนะคะพี่นิวคุยด้วยเหตุผลเออเวลามีเรื่องอะไรกันเนี่ยเราจะค่อยๆเค,คลียร์กันทีละจุดว่าเธอเป็นอะไรเพราะอะไรทําไมทําไมเธอถึงทําแบบนี้ทําไมฉันคิดว่าแบบนั้นนะเธอคิดว่ายังไงโอเคเราเข้าใจกันละมันจะไม่มีการแบบว่า งอนอะไรไม่รู้ไม่ชี้ไม่บอกไม่ให้เดาเองอะไรเงี้ยไม่มีนิ่มจะเป็นคนแบบว่าถ้าถ้านิ่มรู้สึกไม่พอใจอะไรสักอย่างนะนิ่มจะนิ่งก่อนให้ตัวเองอารมณ์สงบก่อนแล้วก็ไปเล่าให้ฟังว่าเตงเตงเขางอนเตงเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมที่นิ่มก็ไม่รู้ไงไออยี่นิ่ก็ไม่แล้วก็จะมีบางคนเนาะสาวๆอาจจะเคยเป็นอยู่นิ่มก็เคยเป็นเหมือนกันแบบว่าทํางอนอ่ะงอนแบบว่าไม่พูดไม่คุย แล้วก็คือผู้ชายเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะใช่ไหมออ <laughs> มันางีคนอะไรก็ <laughs> คนอะไรว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านิมนิ่มไม่เป็นแบบนั้นนิมจะจะบอกเลยพี <ừ> ่นิวนิมงอนงอนเรื่องนี้นิมงอนนิดนึงงอนนิดนึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยเออเราก็จะเคลียร์กันพี่นิวไม่นิวพี่นิวไม่คีบอาหารให้นิ่ม <laughs> อะไรเงี้ยตอนนั้นนิมหิวมากอะไรเงี้ยน้องนิมก็จะบอกได้ไหมล่าสุดก็แบบว่าผมก็ไปบอกอ่าพอดีอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงน้องนิ่ม อยากเรียนเป็นโน้ยไวโอลินแล้วก็มันมีเพลงหนึ่งที่น้องนิ่มอยากเล่นมากแล้วผมก็ไปดูโนต้ตคือผมดูโน้ตเสร็จอะคือผมเข้าใจในมุมมองของที่แบบว่าตัวเองก็ศึกษาดนตรีมาก่อนไงไวโอลินะ่ะมันจะมีแบบว่าออกเทสใช่ไหมถ้าเริ่มเล่นหะมันจะเล่นข้าง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 ,งต่ําสุดแต่เพลงที่น้องนิ่มอยากเล่นอะมันอยู่ออกเทสสูงผมก็เลยเปิดโนต้ตผ่านๆว้ยมันอยู่ออกเทสสูงมันไม่ไม่ใช่บิกินเนอร์อะ <laughs> ผมก็เลยพูดไปแบบส่งเดชวุ้ย <laughs> นิ่มเล่นไม่ได้หรอกเพลงนี้ น้องนิ่มอาไปเข้าใจว่าน้องพี่นิวเอาไปดูถูกว่าเล่นน้องนิ่มไม่มีปัญญาเล่นแต่ไม่ใช่ก็คือความหมายของพี่นิวคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของแอดวานอ่ามันมันคือเล่นได้ในที่สุดแหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่เพลงที่แบบจะมาหัดเล่นเริ่มเล่นตอนเนี้ยเออประมาณนั้นซึ่งถ้าเราไม่คุยกันเราก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมเออว่าว่าสิ่งที่พี่นิวพูดถึงว่าน้องนิ่มเล่นไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบว่าไม่มีน้องนิ่มห่วยน้องนิ่มเล่นไม่เก่งเพียงแต่ว่าเพลงมันเป็นระดับแอดวาน ถึงแม้ว่าโน้ตมันจะมีค่าช้าๆอีอ้ๆแต่มันอยู่เป็นโน้ตที่สูงไงมันต้องข้ามมาสองขั้นนะอะไรเงี้ยเปยโอลินเนาะอ่าประมาณนั้นเนาะโอเคก็คือ,อเ,คเวลามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็พยายามใจเย็นๆอะ่ะคุยด้วยด้วยเหตุผลจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอาอีโก้ของฉันไปสู้กับอีโก้ของ,งเธออะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแวะแวะอ่านแชทกันสักหน่อยไหมคะพี่นิว มีรูปม das ีร네ูปปากกอบอ่าอันนี้เป็นรูปสมัยน้องนิ่มยังยังเป็นเป็นสาวน้อยแพทย์จบใหม่ไฟแรงกับสาวน้อยผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอันนี้น้องนิ่มยิมสามไหมใช่ไหมใช่ไหมเออประมาณประมาณยิบสามยิบสี่ประมาณนั้นค่ะจําไม่ค่อยได้แล้วแวะอ่านแชทกันหน่อยดีกว่าค่ะก่อนจะไปเซสชั่นถัดไป บิตคอยกับความรักประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวรึ่งหลังก็เป็นค a วันอสบายๆนะครับใช่มาพี่นิวอ่านแชทนะคะหรือว่าให้นิมอ่านอ่าไปอ่านแชทสักหน่อยเนาะอ่าพี่นิวอ่านก็ได้ครับค่ะโอเคอ่าคุณวินบีสวัสดีครับแวะมาซ่บครับสวัสดีครับพี่แชมป์เนาะซ่บมาตั้งแต่หัววันนะคุณวินบีขอบคุณซ่บนะครับน้องอิดซ่บม,มาอีกแล้วเรื่องเมาส์มอยนี่งานถนัดครับฮ่าฮ่าโนทตชิสวัสดีครับอ่า คุณพฤกสวัสดีครับคุณนิพนอกเย่มาแล้วนะครับอ่าอิสระเวลามีค่าศึกษาแล้วยังใช้จ่ายอย่างมีสติและใช้สมองด้วยโอเคคุณคอดเนมซีสวัสดีครับนิพนอกหนึ่งพันเซ็ตคบคุณครับอ่า for the l o ะ e o f newbie ครับคุณตุ๊กเฉดสนาติ๊กสวัสดีครับนะครับอ่ารับซ็มาด้วยห้าร้อยซ็ตขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณ k c a c a อเอนาะยี่สิบเอ็ดซขอบคุณครับอคุณนิพกนกขอกฟิลโกร์เนาะ คุณแวตต์แซมาอีกแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเซตนะครับขอบคุณค่ะอิสระบอกยาแดงเข้มปิดนะคุณโคเนมซีแซฟมาด้วยนะครับหกสิบเก้าเซทค่ขอบคุณค้า่าทิงโจสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเดิวเนาะคุณนัตตี้แน่เลยใช่ไหมคุณพี่นัตตี้สวัสดีคะอ่าสวัสดีครับอ้าวเป็นสบายาแดงเหรออ้ล่านะก็บิดคอยความรักเยก็เล่าเรื่องความรักของตัวเองใช่ไหมคุณจิวซ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเซตขอบคุณค้าสวัสดีครับค่ะ มีวิดวิววิดวิววิวิวขออนุญาตค่ะอ่านวันวานนะนะครับนั่งตัวบิดกันอยู่ตอนนี้นะครับคุณคุณซาเด็กอ่าคุณอีเมริกสวัสดีครับอ่าพี่นัตตี้ใช่ไหมที่แซปมาผมดูผิดขออภัยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดพอดีมันไม่ขึ้นชื่อเนาะหรือผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นเอ็นผับเนาะอ่าเป็นเอ็นผับอ่าสี่สิบแปดไม่อ้วนไม่อ้วนคุณลิเชอร์ดีเนาะคุยกันตรงๆดีอ่า พี่แชมป์คุมแล้ววันนี้ชอบ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 โอเคคุณลิเชอร์แอบถ้าแอบเงียบแล้วไม่พอใจเราไม่บอกผู้ชายผู้ชายก็ไม่รู้เนาะเออถ <c oughs> ูกต้องครับอันนี้คือแต่ว่านั่นแหละคีย์เวิร์ดคือตอนที่อารมณ์กําลังเดือดขุนมัวเราอย่าเพิ่งพูดถ้าเรากําลังเดือดเดือดเนี่ยสติเราจะไม่มีเนาะก็พอเราเย็นแล้วเรามีสติแล้วแล้วก็ผู้ชายก็ต้องแบบว่าพร้อมรับฟังช่วงที่เขาแบบพร้อมฟังอยู่ไม่ใช่ว่ายุง่งทําอะไรอยู่ใช่ไหม ส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงก่อนนอนเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงที่แบบไมเคียใช่ไหมเคลียกันเสร็จแล้วก็หลับไปตื่นมาก็หายกดกลับมารักกันเหมือนเดิมเออส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่เคลียกันก็ประมาณเนี้ยเนาะโหหน่ารักอ่ะขอบคุณแครผู้อิสระเข้ากับผู้หญิงอะไรเนี่ยสุ่มเจอ private คีที่มีบิดคอยอันนี้ไหนอันไหนยากกว่ากันวะหาผู้หญิงที่เข้ากันได้ใช่ไหมตรงอิอ๋อโอเคผมนี้ตบจอบตบจบอบออออสายใช้กอออออออจจออออ ชอบที่มีอะไรคุยกันปรับความเข้าใจกันครับขอบคุณครับคุณดิเซอร์คุณเอสเอพแสงใช่ไหมครับที่เบ okay. ียดแฟรขอบคุณครับอ่ะแชทหมดแล้วครับอค่ะอะเรามุฟออนไปหัวข้อต่อไปเลยครับน้องนิ่มโอเคน้องนิ่มเตรียมอะไรมาก็คือเป็นคำถามจากที่นิ่มโพสไปเมื่อตอนเที่ยงนี่แหละค่ะว่าอยากให้คุยอะไรนะคะก็คือมีมีคำถามของคุณก็คือเอาคำถามจาก ที่คอมเมนต์นั่นแหละมามาตอบกันเลยนะคะมีของคุณฮิปนอกค่ะแบบว่าคําถามไม่จริงจังก่อนบิตคอยกับความรักอันนี้เราก็คือคุยกันไปแล้วเนาะแล้วก็คําถามมือใหม่หัดจีบต้องมีกิ่ต้องมีกี่บิตคอยค่ะพี่นิวคิดว่าไงคะอืมันไม่เกี่ยวว่าจะมีกี่บิตคอยก็คือถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมเออผมว่าถ้าคนพร้อมอะ่ะ จะเลี้ยงดูคือคุณจีบไปเพื่ออะไรอะถ้าคุณจีบไปเพื่อจะสร้างตัวจับมือกันไปทําด้วยกันโอเคถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะเจอผู้หญิงอย่างนั้นนะแต่ว่าผมว่ามองโลกในความเป็นจริงอะ่ะก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมจะดูแลใครสักคนอะเออก,ก็ก็จีบไม่จําเป็น <Wow. S 1> ว่าต้องมีกีบิตคอยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าคุณพร้อมจะดูแลใครสักคนได้หรือยังล่ะถ้าคุณพร้อมจะดูแลใครสักคนหนึ่ง ยังไม่ถึงพูดถึงขั้นมีลูกแล้วกันเนาะเพราะคุณแล้วบางทีบางทีมันมันมาในจังหวะที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้คือบางทีคุณแค่ยอยู่ด้วยเขาแล้วคุณแฮปปี้มันก็เจอเลยอะ่ะมันก็มันก็มันก็คลิกมันก็ไปเลยนะไม่รู้เหมือนกันผมคือจริงๆอย่ามาถามผมเลยเพราะว่าผมก็จีบผู้หญิงสองคนนะเนาะเออประมาณนั้นไม่ใช่จีบผู้หญิงสองคนก็คือมีแฟนสองคนเออเคยจีบผู้หญิงแต่ไม่ติดนะไม่นับใช่ไหมโอเค โอเคค่ะแล้วก็คำถามถัดไปนะคะจริงจังละมือใหม่กับวิธีเลือกซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตความสำคัญของมูลลค่าสินทรัพย์กับก,บการใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาผม,มว่ามันก็ถ้ามีบิตคอยคือถ้าจะเก็บระยะยาววะยังไงก็ซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมันเป็นสิ่งที่เหล็กเร่งไม่ได้เป็นราคาที่คุณต้องจ่ายอะตอนนี้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวเทเซอร์ก็ประมาณสามพันเนาะใส่โค้ดช้อปปองช้อปปี้อะไรไปเนาะ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายว่ะอืมมันมันมันเลิกมันเลี่ยงไม่ได้อะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันต้องจ่ายมากกว่านั้นนะคือเวลาที่คุณต้องเอามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจคือจะเก็บเท่าไหร่ผมว่ามันไม่สําคัญเท่ากับคุณมีความรู้พอที่จะถือครองบิตคอยไหมมากกว่าคือถ้าคุณเก็บไม่เป็นจริงๆอ่ะก็ฝากไว้ที่ไอ์เชนก่อนก็ได้แต่ว่าพอคุณมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นคุณเริ่มเข้าใจบิตคอยมากขึ้นคุณอยากจะเก็บเองเนาะ เพื่อคุณเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณต้องเก็บเองอืมแล้วคุณก็ผมว่ามันก็ตัดสินใจซื้อเองอ่ะไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกมีบิตคอยเท่าไหร่ถึงต้องเก็บเองอ่ะผมว่าถ้าทุกคนเข้าใจบิตคอยเอาเอาเข้าใจจริงๆนะเก็บไว้ในเอ็กซ์เซสักวันหนึ่งก็ยังเสียวเลยใช่ไหมเสียวไหมผมเสียวนะเออคือตอนนี้ทุกวันนี้คือแบบดีซีใช่ไหมโอนเข้าเงินเข้าบิตบิตครับอ่ะค่ายเขียวอ่ะแล้วก็ผมก็ส่อปเป็นบิตคอยแล้วก็ถอนออก โปรเซสทุกนี้เกิดขึ้นภายในสิบนาทีอ่ะรวมเวลาที่แบบคอนเฟิร์มห้าเซชันนั่นนูนี่ใช่ไหมเออคือแบบพอ้าเข้าใจจริงๆแล้วอ่ะคุณจะไม่ไว้ใจเก็บเงินไว้กับคนอื่นเลยอืมประมาณนั้นนะครับโอ้ขอบคุณคุณโรแลนดครับหนึ 1, ่งพันสดเอ้ยหนึ่งมืนสซดขอบคุณครับ thank you โรแลนด์ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณ er ลิเชอร์นะครับ ขอบคุณพีจเจรด้วยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดัตนะครับของคุณลิเซอร์สองร้อยสัตนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะว่าด้วย <คน S 2> เรื่อง<า>ของการใช้งานฮาร์ดแวร์วอลเลนเนาะมันค่อนข้างเป็นกำแพงมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับ,สำ,รบสำหรับนิ่มแล้วกันตอนที่นิ่มเข้าใจบิตคอยน์ใหม่ๆอะ่ะโอ๊ยทำไมมันดูยากจังเลยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้กดนู่นกดนี่กดนั่นน่ากลัวกลัวว่าจะกลัวว่าจะโอนผิดโอนถูกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่อยากศึกษาอะไรเงี้ยแต่สุดท้าย สุดท้ายพอเราข้ามกำแพงนั้นไปได้อะอม,มันเราอยากเก็บด้วยตัวเองจริงๆอะมันจะนั่นแหละมันจะเห็นความสำคัญแล้วก็พยายามศึกษาจนเข้าใจถึงแม้ว่ามันจะยากในมุมมองของเราอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้มันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายอะเอ,อ <c oughs> เอาคำพูดของพี่นิกมาพูดมันอาจจะดูรุนแรงนิดนึงนะพี่นิกบอกถ้าคุณคิดว่าการศึกษาบิตคอยมันยากคุณลองให้นึกถึงว่าคุณไม่ศึกษาบิตคอยคุณไม่เก็บเองแล้วคุณไม่มีบิตคอย แล้วอีกสาสิบปีในชีวิตสาิบปีสีสบปีข้างหน้าคุณต้องตื่นเช้าไปทำงานแปดโมงห้าโมงเย็นนั่งเทคเอาตออบัตรหรือสแกนนิ้วออกงานแล้วนั่งรถเมล์กลับบ้านอีกสองชั่วโมงอันไหนมันยากกว่ากันพี่นิกก็บอกว่าผมจะบอกอะไรคุณให้ไอ้หลังอะยากคุณตื่นตีห้ามาเตรียมส้มตำไปขายคุณนั่งรถคุณทำงานแปดโมงเลิกห้าโมงอันเนี้ยยาก คุณศึกษาบิตคอยคุณเก็บออมผมว่าถ้าคุณเก็บเป็นออม DCA บิตคอยหรือออมบิตคอยมาแล้วผ่านไปสองไซลเป็นวันทุกคนอะ <c oughs> เออใช่ไหมในกลุ่มเทเลกราムพีนี้กะมีคนแชร์ล่าสุดอะโอโหแบบเขา DCA บิตคอยตั้งแต่ปีสองพันอะไรวะสองพันเจ็ดสองพันสิบเจ็ดเออแล้วก็นั่นแหละเขาโพสเขาโพสต,ตัวเลขแบบว่าน่าสนใจ ผมบอกตัวเลขเลยแล้วกันเนาะไม่โชว์เขามี35 b i t c เออซึ่งโอเคเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดเหมือนกันก็คือมันไม่จำเป็นหรอกว่าคุณมีเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคุณถือมันนานแค่ไหนมากกว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นหมอยมดอ่ะอันนี้ความ,มความอใช้คำพูดของพี่นิดนึงนะอ่ะมีศูนย์จุดหนึ่ง b i t c o i แต่อีศูนย์จุดหนึ่ง b i t c o เนี้ยแล้วคุณถือไปอีกสองไซเคิล ผมไม่รู้นะมันมันจะไปที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันจะพอทำให้คุณซีเคียวชีวิตได้พอสมควรเลยละ่ะในคนที่ปีสองพันสาสิบเหมือนกันเขาอาจจะเก็บได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบิตคอยอืมแต่ถ้าคุณถือบิตคอยไปนานพอมันอ p r e c i เ t e คุณค่าโดยโตัวของมันเองอยู่แล้วอืมผมจะไม่กล่าวแล้วกันแต่ว่าอเมริกามันอยู่ทีมกันไม่ได้อะ่ะ <ว> <S <S เมื่อรัฐบาลทั่วโลกยังหยุดพินเงินไม่ได้มันเด็กเลยงไม่ได้ที่บิตคอยมันจะขึ้น่ะเนาะญี่ปุ่นบิตคอยออลทำหายไปแล้วน,นะตอนเนี้ยเออเนาะมันเป็นทรัพย์สินที่คุณถือไว้คุณไม่ต้องไปสู้กับเงินเฟ้ออืมนั่นแหละเพราะมันไม่เฟ้อไงพี่ตาาคุณต้องเข้าใจว่ามันคุณต้องถือให้มันนานพอและคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้องถือด้วยตัวเองเนาะซึ่งต้องบอกว่า ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะอันนี้คลิปัตด็อกชอบอ่าพี่เข้มเนาะชอบพูดช่องหนีไม่ใช่คำแนะนำนการลงทุนเป็นการคุยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเนาะ <laughs> ไม่กลวาเนาะไม่กล้า <laughs> โอเคเั่าไ <ป S 1> หร่ <คำ S 1> มัน <คำ S 1> ไม่สาคัญมันไม่สาค<ำ>ัญว่าคุณมีเท่าไหร่แต่คุณต้องถือให้ได้แลวคุณต้องถือให้นานพอแล้วคุณต้องไม่ทําหายระหว่างทางมันมีเงื่อนไขพอสมควรนะเห็นเห็นไหมว่าปริมาณมันไม่ได้ไม่ได้มทเทอร์ขนาดนะั้น เออเลยก็อย่าไปเทียบอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะเอาจริงๆนะมันจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่าหยิบเทเซอร์ออกมาเนี้ยอันเนี้ยมีบิตคอยไม่เท่าไหร่แล้วก็เสียบออกมามีสองบิตคอยนคุณคุณไหมอ่ะนั่นอันนั่นแหละเออคือเราก็อย่าไปเทียบกับเขาคือคนเราก็จะมี value หรือได้รับคุณค่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองนั่นแหละมันมีคนที่เคยซื้อที่ดินสมัยที่ดินสีลมสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมหไรละพันบาทใช่ไหม มันก็เคยมีเคยซื้อทองแบบบาทละสิบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมบปิดองบาทหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบมีทรัพย์สินที่อ่าคล้ายๆว่า appreciate คุณค่าในอนาคตในยุคเราก็มีอยู่แล้วไงบิตคอยน์โซวัต you have a s s e t ที่มันจะ appreciate ในยุคของเราแล้วคุณเห็นมันหรือเปล่าออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอจาจจะเป็น a อ a ด้ได้นะผมไม่แนะนําการลงทุนนะอย่างที่ว่าเนาะเน่ยเนี้ย พี่นิวกาวมาเต็มกระปุงเลยขอบคุณครับอ่ะต่อเลยครับนิมต่อคะ่ะพี่นิวพูดถึงเรื่องราคาแล้วเข้ากับคําถามถัดไปเลยอันนี้เป็นคําถามของคุณของคุณฮิปหนกกับคุณคุณแอนนะคะคําถามมันใกล้ๆก,กันเนอะน,นิมก็เลยเอามารวบเป็นคําถามเดียวนะคะก็คือเมื่อใหม่ตั้งสติยังไงไม่ให้เผลอขายในวันที่มีแท่งเขียวๆเหมือนสีอของพระอินก็คือ ควบคุมยังไงในช่วงที่ตลาดขาขึ้นไม่ให้ขายบิตคอยประมาณนี้ค่ะพี่นิวผมผมว่ามันมันมีสองงันนะคือหนึ่งก็คือเออจริงๆแล้วอ่ะคุณขายได้อันดับแรกก็คือแต่อย่างที่ว่าเนาะถ้าคันมากเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งกดขายไปอ่ต <laughs> ลกมากเลยห <50 S 2> <laughs> ้าสิบดอลลาร์ใช่ไหมขอ,ข,อขอเล่าดิด<อ>นึงเออเราเลยเราเลยต,ตอนเห็นคำถามเนี้ยแล้วนี่มก็ให้แนะนำ ไม่ให้ขายแล้วพี่เดิวคือพี่ยพดยวเพิ่งกดขายเลยขำอะอะไรออวะ <c oughs> คือมันมีเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีนิดนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาไปทําอะไรดีวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ผมก็เอ้บิตคอยมันขึ้นว่ะขายเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวมันลงเผื่อมันลงใช่ไหมเราจะเราจะซื้อกลับใช่ไหมอ่ะเนี่ยซึ่งกดเซลล์ไปเลยแล้วมันก็เรียบร้อยมันก็มันก็พุ่งต่อ เออก็นั่นแหละเราเราเราก็แค่อาจจะใช้วิธีหนึ่งก็คือคุณแบ่งเงินมาใหนเล่นๆเน่ะแบบอาจจะสักศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตหนึ่งเปอร์เซ็นตของพอร์ตแก้คันน่ะเอ้ยกูขายแล้วนะเว้ยเออมึงไม่ต้องถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอันที่อันดับที่สองเนาะการที่เราตัดสินใจไม่ขายก็คือแล้วเราจะไปถืออะไรอ่ะมันมีทรัพย์สินตัวไหนที่คุณถือไว้เฉยๆแล้วมันแอปพลิเคชันคุณค่าในสิบปีที่ผ่านมามากกว่าบิตคอย ไม่มีแล้วไงใช่ไหมคนถือคนขายแล้วคุณจะไปถืออะไรอะ่ะถือดอลลาร์หรอใช่ไหมถืออะไรถือเงินบาทไทยเหรอยกเว้นคุณบอกว่าจะขายเอาไปเที่ยวเนาะคุณจะขายเอาไปซื้อคอมใหม่ใช่ไหมเหมือนขิงเพิ่งซื้อคอมใหม่ไปใช่ไหมหรือคุณจะขายเพื่อไปเปสาวอะสมมติ <laughs> เออมันมีจุดประสงค์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่อะไรอะไรมีความต้องการนะเนาะ มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการก็ไม่แปลกที่เราจะมีกิเลสแต่ว่าการขายบิตคอยน์ของคุณก็ต้องมีจุดประสงค์อะไม่ใช่ว่าขายเล่นๆเนาะหรือว่าคุณแบ่งพอร์ตก็ได้ก็คือจากเทรดใช่ไหมแบ่งพอร์ตมาสิบเปอร์เซ็นต์เอามาเทรดเออแก้คันก็ก็ได้ก็เป็นก็เป็นทางออกไม่มีผิดไม่มีถูกเอาจริงมันก็คือเป็นเงินของคุณอะไม่มีใครจะมาว่าคุณได้หรอกเพราะคุณขายสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นเงินที่เงินที่คุณเก็บด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณอะมันไม่มีผิดหรอก ใช่ไหมมันเป็นเงินของเราสิทธิ์ของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครมาว่าคุณได้แล้วบิตคอยมันก็เป็นของคุณเนาะอยู่ยังไงตัดสินใจแต่ว่าถ้าคุณห้ามจิตใจของตัวเองก็สองอย่างแบ่งพอรตเนาะแบ่งมาขายนิดหน่อยคำำหรือคิดวิวดีๆนะคุณจะขายไปเพื่อถืออะไรถือดอลลาร์เพื่อให้มันระเหยเล่นเนาะสนุกดี <S <S เห็นเง <ๆ S 1> ินแบบระเงยเย่เยเรออืมนั่นแหละประมาณนั้น จริงๆคำถามหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกนิดนึงละกันค่ะช่วงนี้พอราคามันขึ้นเนาะคนรอบข้างเราจะเข้ามาละซื้อตอนนี้ทันไหมคะก็มันเป็นคำถามที่ผมก็ตอบคนที่รู้จักไปเรื่อยๆเนาะคือผมคิดว่าคุณต้องมาศึกษามากกว่าคือถึงแม้ว่าคุณจะซื้อแล้วคุณไม่เข้าใจสุดท้ายคุณก็ถือมันไว้ไม่ได้หรอก มันสตาวาผมให้คุณถือเอเดออย่างเงี้ยสมมตินะใช่ไหมคุณไม่เข้าใจเอดอคืออะไรคุณยี่ชิดคอยใช่ไหมเออมันก็เหมือนกันอะ่ะคือถ้าคุณไม่ได้ถือทรัพย์สินด้วยความที่คุณเข้าใจด้วยตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นของดีแค่ไหนมันจะเป็นบิตคอยมันจะเป็นทองคํามันจะเป็นที่ดินคุณไม่ได้เข้าใจทรัพย์สินของอ่ะส่งมาทางช่องแชทก็ได้น้องเรียนเดี๋ยวขึ้นให้ <Okay. S 2> คุณไม่ได้เข้าใจถึงทรัพย์สินตัวนั้นอนะสุดท้ายคุณจะขายมันไปเนาะนี่ผมชอบยกตัวอย่างพี่หนุ่ยนะพี่หนุย่ยอย่าโกรธผมนะพี่หนุย่ยเนาะพงษ์สุกนะเขาเพิ่งขายบิตคอยเข้าไปซึ่งผมไม่ไม่จะเบรมเขานะผมก็คิดว่าเขารู้สึกว่าเขาถือทรัพย์สินแล้วเขาไม่สบายใจอะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจเขาอาจจะเชื่อคุณลุงโลกใช่ไหมเขาไม่ชอบที่แบบว่าเวลามันขึ้นลงอะแล้วมันแบบเขาต้องเหงื่อแตกเหงื่อตกอะไรเงี้ย ใช่ไหมเขาก็ถือไว้ไม่ได้สิ่งที่จะทาให้เขาถือได้จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ความเชื่อมไม่ใช่อะไรมันอยู่ที่ความเข้าใจทรัพย์สินที่คุณถือคุณถือทรัพย์สินอะไรแล้วนอนหลับคุณถือทรัพย์สินอะไรแล้วสบายใจคุณถือทรัพย์สินอะไรแล้วคุณไม่กระวนกระวายใจเวลามันขึ้นหรือมันลงก็คุณก็ถืออันนั้นซึ่งบิตคอยเอาจริงมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของทุกคนแต่ว่าคนในเนี้ยเขาที่มาดูไลฟ์วันเนี้ยเขาก็อาจจะตอบว่าบิตคอยใช่ไหม แต่ว่าถ้าผมแนะนําก็คือคุณมาศึกษาก่อนแล้วคุณคิดว่าคุณถือบิตคอยแล้วคุณสบายใจหรืออาจจะซื้อนิดๆหน่อยๆมาดูว่าคุณถือแล้วคุณแฮปปี้ไหมแล้วค่อยลงเพิ่มก็ไม่เสียหายอะไรเนาะแล้ววิธีการซื้อบิตคอยที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดไม่ใช่ออินใช่ไหมคือการที่เราทํางานแล้วเงินใช้น้อยกว่าที่หาได้แล้วคุณก็เก็บออมหรือเรียกง่ายๆว่า DCA เนาะเหลือเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นเนาะอย่าไปกู้เงินมาซื้อเนาะ ราคามันลงทาไงอะดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายไปถูกไหมแล้วมันเป็นแบร์มาเก็ตสองปีสมมติคุณไปกู้มาซื้อบิตคอยตอน 40, สี่หมื่นสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยรู้แล้วซื้อซื้อมากู้เงินมาซื้อบิตคอยตอนหมื่นห้าแล้วคุณรู้ได้ไงมันจะลดไม่ลงไปหมื่นหนึ่งแล้วมันอยู่หมื่นหนึ่งไปอีกสามปีทําไงใช่ไหมดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะมันไม่มีใครรู้อนาคตเนาะเพราะฉะนั้นคุณใช้เงินเย็นเงนินที่เหลือเก็บมาซื้อมันก็จะเป็น the best practice เป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งนั่นแหละศึกษาก่อนเนาะพอศึกษาเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆทยอย DCA ีบิตคอยซึ่งถ้ามือใหม่เข้ามาผมก็จะแนะนำให้ทำสองอย่างเนี้ยเนาะถ้าคุณเข้าใจมากพอคุณจะแบบออยินอย่างหลายๆคนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแต่นั่นก็คือมันเกิดจากความที่คุณเข้าใจแล้วไงใช่ไหมอ่าอันนั้นะผมไม่ห่วงผมห่วงคนที่แบบไม่รู้เรื่องแล้วก็อออินมาแล้วก็เฮ้ยมันลงไปสิบเปอร์เซนตว่ะใจสัน่นนอนไม่หลับ โห oh, พี่ผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยงนี้ก็มันก็ไม่แฮปปี้อ่ะใช่ไหมเออผมก็ไม่ไม,ไม่นะนําไม่ควรทำอย่างนั้นเลยนะครับสำคัญก็คือต้องต้องให้เขาศึกษาศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้ให้เข้าใจจริงๆอะในในสิ่งที่เขากำลังจะถ้าอยากมาถือบิตคอยเข้ามาศึกษาก่อนอืมอย่างนั้นดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็มีบิตคอยนิวบี้นะครับสิบกว่าเอพิโซดแล้วก็มาศึกษาฟันดาเมนทัลบิตคอยหรือว่า อยากศึกษาเศรษฐศาสตร์อยากศึกษายาแดงอยากศึกษาแมทเทเรียลอะไรเราก็มีในไรชิปนะครับเนาะแล้วก็มีช่องพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเช่นช่องบ้านพี่พี่น้องกันแล้วกันเนาะเอเดใช่ไหมเทนโดอใช่ไหมเออก็ลองมาศึกษาลองมาฟังลองมาสมัทานทำลองทำมาเข้าใจหลักการบิตคอยอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยมาค่อยมาซื้อคือผมอะ เล่าตัวผมเองดีกว่าก่อนที่ผมจะซื้อบิตคอยก็แรกผมศึกษาสี่เดือนนะอืมไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆเจอคลิปอาจารย์พิริยะ CDC 99ใช่ไหมแล้วผมก็กระโดดเข้ามาซื้อบิตคอยเลยไม่ใช่ผมใช้เวลาดูคลิปอาจารย์ไล่ตั้งแต่คลิปแรกโอ้โหแบบบิตคอยก็แรกที่ซื้อก็ซื้อด้วยเงินเงินที่แบบเหลือใช้ด้วย เพราะว่าผมหลังจากที่ผมเข้าใจ c ี c 99สิ่งแรกที่ผมทำไม่ใช่ซื้อบิตคอยนะคือใช้นี่บัตรเครดิตก่อนเออคือปิดนี่บัตรเครดิตปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเวนปิด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 แล้วบิตคอยเพิ่งมาซื้อช่วงเดือนที่สี่ดีที่ห้าก็คือเข้าใจก่อนแล้วค่อยค่อยซื้อผมว่ามันมันมันจะยั่งยืนกว่านเนาะประมาณนั้นโอเคค่ะคำถามหมดแล้วล่ะคะ่ะพี่นิวไปดูแชทกัน <mm, ไหมคะได้ครับได้ครับ อ่าพี่เจนบอกว่าสวัสดีค่ะมาทันคำตับน่ารักน่ารักพี่เจน,นะะอันนี้ใครเดี่ยผมแอบอยากดูรู้ชื่อละคุณแอตตี้ใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะอานไหนคะคนที่ครับมา499แซดนะครับไม่เห็นชื่อขอโทษทีนะครับ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณ499 Z ดซนะครับ คุณนัตตี้จริงๆด้วยนัตตี้จริงๆด้วยโอเคผมเปิดดูในอีกแอป,ปขึ้นละขึ้นชื่อโอเคขอบคุณนะคุณนัตตี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเซตนะครับอ่าตายเยิ้มเลยครับผมมิสเตอร์น็อตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเซตสวัสดีครับคุณน็อตเอ๊ะพี่นิวทิ้งไลค์พี่นิวอ่าแบ่งพอร์ตอ่าว่าอ๋อพี่นิวบอกว่าคุณอ่าโแรแลนด์แซปมาพันหมื่นหมื่นนะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็โอเคอ๋อหรือว่านี่ฟังผิด Oh, อ๋อนี <okay. S 2> อ่าใช่ใช่ก็คือบอกตอนแรกว่าหนึ่งพันแต่ว่าแก้แก้พี่นีว่าแก้ต่อเลยทันทีบอกว่าออหนึ่งมืนอ่อตรงนี้มาจะอาจจะได้ยินว่าหนึ่งพันอ่บอกตรงตรงนะก่อนเมษายนสองพันยิบสี่ใครคอดออกมาจากใต้ก้อนหินถามว่ายังถือยังทันซื้อตอนบิตคอยตอนนี้บอกว่า <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ตอนบิตคอยแต่เจ็ดหมื่นผมจะถีบให้หลังหักอะไรเนี่ยโอเคโอเคคุณทิพหนอก ครับมาครับอ่าวันนี้รายการจัดยาวโอเคครับอ่าทุกบอกว่าหัรายการเพิ่งเริ่มครับวินบีโอเคอีกสองนาทีจะปิดรายการแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราเราเรา,เราที่ต้องเลิกตรงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทล์กในคอมมูนิตี้ท็อกอ่าใน Discord ไงใช่ไหมเราก็ไม่อยากไปทับทับทับเวลากันเนาะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อ่าจบจากไลฟ์นี้เนาะอยากจะไปคุยกับผมหรือว่าน้องนิ่มต่อก็ไปที่ดิสคอร์ โลคชบิตคอยไทยแลนด์เนาะจะไปสิงอยู่แถวนั้นส่วนใหญ่ก็ไปฟังแหละเนาะโอเคดีกว่าคนติดสภายาส้มมันจะสั้นได้ไงชั่วโมงนึงพอแล้วพี่เพราะว่าเราไม่อยากจะเทคไทม์ทุกคนเยอะเนาะอ่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาคุยกับเราก็อังคารหน้าเนาะกลับมาคุยกันชิวๆอย่างนี้แหละครับเนาะมีอะไรอยากให้คุยเรื่องอะไรส่งคําถามมากันได้นะครับ mm hmm. อ่ะตรงนี้มีอะไรจะเสร์ฟไหมเราปิดรายการดีกว่าครับ mm hmm. เดี๋ยวไปต่อในคอมมูนิตี้เนาะ ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะเออจริงๆนี่มิมจะเล่าเรื่องประวัติของวันวาเลนไทน์ลืมเล่าไปเลยอ่ะสั้น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 หนึ่งนาทีอ่ะเอาเลยครับอ่าเอาหนึ่งนาทีเองเหรอคะวันวาเลนไทน์เนี่ยอ่าจริงๆมีที่มาก็คือนักบุญอ่าเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยประวัติมาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์อีกแล้วพี่นิวคราวที่แล้วเรื่อง วันคริสต์มาสก็มาเกี่ยมาจากาศาสนาคริสต์นะคะอันนี้ก็มาจากที่มาจากาาศาสนาคริสต์เหมือนกันก็คือมาจากนักบุญที่ชื่อว่าวาเลนไทน์นะคะในสมัยของกรุกรงโรมเนาะจากาศาสนานิกะาจากาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในช่วงพระเจ้าคอดิอุสที่สองก็คือสมัยนั้นเน่ะในช่วงสงครามค่ะพระเจ้า คนที่เป็นผู้นําเนี่ยเขาไม่อยากให้แต่งงานกันไม่อยากให้ผู้ชายแต่งงานไม่อยากให้มีความรักกันเพราะว่าเขาอยากให้ผู้ชายไปเป็นทหารไปสู้รบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและมันก็มีกฎว่าห้ามแต่งงานกันนะอะไรอย่างนี้แล้วนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยเขาก็เห็นเห็นใจหนุ่มๆสาวๆที่มีความรักต่อกันแล้วก็อยากจะแต่งงานกันอะไรอย่างเี้ค่ะเขาก็เลยแอบจัดพิธีการแต่งงานให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวโดย โดยในโบสอะ่ะจะมีแค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็นักบุญคนนี้ค่ะเป็นคนทําพิธีให้และมันก็มีมีแบบนี้ยมาหลายคู่ก็แอบทําไปหลายคู่มากจนมาถึงหูของทหารทหารของพระเจ้าเนี่ยมาได้ยินมาแอบเห็นก็เลยไปฟ้องพระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ย่าผู้นํานะคะเขาเรียกรียกว่าอะไรอ่ะพระเจ้านะันน่นแหละเนาะ ผู้นำเนี่ยก็เลยมาจับตัวนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยค่ะไปขังไว้ไปทรมานแล้วก็สุดท้ายก็ประหารชีวิตไปนะคะนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยเสียชีวิตไปในปีคศออเออในว,วันเสียชีวิตของเขาก็คือวันที่สิบสี่กุมภาคศสองหกเก้าสองร้อยหกสิบเก้าเองแล้ววันแล้ว คนที่ได้แต่งงานจากนักบุญคนนี้ค่ะเขาก็เลยถือว่าเป็นวันที่สิบสี่เนี่ยเป็นวันลําลึกถึงาการเสียสละหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะเกี่ยวกับนักบุญที่ชื่อวาเลนไทน์จนสืบเนื่องต่อมาเป็นวันแห่งความรักจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคนําเวลาได้ดีเลยครับผ <laughs> ิดรายการเลยครับตรงนี้ โอเคค่ะสำหรับ b i t Bitcoin n e w น i e Talk ของ EP ที่5ก็ขอลาเพื่อนๆพนพี่ๆน,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 น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2องทุ่มนะคะแล้วก็คราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไม่มีอะไรละบา,บายบายอะลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันโอเคครับไปความ,มหมายกันเองเองนาะแค่นี้แหละ สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปิดยังคะ